สวัสดีค่ะคุณแม่น้องข้าววันนี้ก็พามาปลูกมันฝรั่งนะคะสายพันธุ์บรูคองโกค่ะบรูคองโกตอนนี้คือหัวเขาใหญ่นะหัวเขาจะเป็นลักษณะนี้ชูเป็นแบบนี้นะคะหัวเขาใหญ่คุณแม่น้องข้าวก็จะแบ่งนะคะเราขาดอยู่6หลุมเนาะเราก็เลยจะเอาหัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะมาผ่าแบ่งนี่อันนี้ดูสวยงามนี่ค่ะโอ้โหงอกดีมากอุ๊ยขอโทษนี่งอกดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็จะผ่ากลางเลยเดี๋ยวนะคุณแม่น้องข้าวจะผ่าได้ไหมอ่ะมือถือกล้องด้วยแล้วก็ไม่ได้จับเราย้ายลงมาตรงหญ้านุ่มๆเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะผ่ากลางยังไงดีไม่ให้ถูกกอเขาด้วยนะเลือกแนวไหนดีแนวนี้ละกันนะแนวนี้รู้สึกว่าจะโอเคมาดูไปพร้อมๆกันค่ะนี่แนวนี้ผ่านี้เดี๋ยวก่อนอุ๊ยขออนุญาตผ่าก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันจะแบบนี่มันเกือบโดนตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตผ่าก่อนนะไม่ได้เห็นแล้วล่ะนี่จะผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดกันนี่ค่ะบรูคองโกหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เนื้อข้างในเขาอะม่วงนะคะเปลือกก็หนาหน่อยเนาะหน่อเขาก็จะเป็นอย่างนี้แตกหน่อแบบนี้แต่นี่เวลาเราไปใส่หลุมเนี่ยเราก็จะให้หน่อเขาตั้งขึ้นเขาก็จะเอาแบบนี้วางไว้แบบนี้ค่ะหน่อเขาตั้งขึ้นแบบนี้จากตรงนี้ค่ะต้องใช้ดินประมาณ20เซนนะคะสำหรับมันฝรั่งขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย